กูจำได้ว่ามึงเคย DCA หุ้นโรงพยาบาล BDMS อ่ะอืมเป็นไงบ้างวะตอนนั้นห้าปีแล้วนะมึง5ปีใช่ก็ตอนนั้นก็ชอบหุ้นโรงพยาบาลเพราะว่ามันเป็นหุ้นที่ไม่ตายแต่ก็แทบจะไม่โตแล้วแหละแต่โตมันจะค่อนข้างยากก็ DCA เดือนละ 30,000 บาทปีนึงก็ประมาณ 300,000 กว่า 306,000 ประมาณนั้นใช่แล้วตอน DCA นี่เข้าโรงพยาบาลกรุงเทพใช้บริการได้ฟรีด้วยป่าววะเอ้าบ้าไปแล้วเอามึงพูดถึงหุ้นนะเว้ยเราอยู่ในฐานะของเจ้าของแต่ว่าเจ้าของเวลาไปใช้บริการก็ต้องจ่ายเงินส่วนที่เหลือเป็นกำไรสุดท้ายมันก็จะเป็นเงินปันผลให้กับเราแปลว่าสมมติมึง DCA ไป5ปีเท่าไหร่ประมาณ1.7 ล้านล้าน7คือต้องบอกอย่างนี้มันเป็น DCA มันจะไม่ใช่ 30,000 เป๊ะๆมันจะขึ้นกับว่ารอบนั้นมันจะได้จำนวนหุ้นเท่าไหร่ประมาณ1.7 ล้านใช่แต่เข้าโรงพยาบาลไม่ได้ไม่ได้ดิวะแล้วมึงได้ปันผลปีนึงเท่าไหร่วะ5ปีเนี่ยกูได้ 107,000 บาท 107,000 อืมแปลว่า 107,000 นี้มึงป่วยเข้าโรงพยาบาลทีเดียวกูก็เอาเงินปันผลนั่นแหละเออใช่เอาเงินปันผลมาจ่ายใช่แต่วันนี้กูมีไอเดียคล้ายๆกับการ DCA ซื้อหุ้นโรงพยาบาล DMS เลยเว้ยทั้งโครงการเนี่ยกำไรกำไรการันตีว่าการันตีว่ากำไรจริงเหรอถ้าไม่นับเงินเฟ้อนะไม่เป็นไรถ้าไม่นับเงินเฟ้อแต่ถ้ามึง DCA แบบนี้นะมึงเข้าโรงพยาบาลได้ด้วยเข้าฟรีเหรออารมณ์ประมาณนั้นแต่ไม่ใช่เฉพาะโรงพยาบาลกรุงเทพนะเข้าโรงพยาบาลได้200กว่าที่อื้อหือทั่วประเทศทั่วประเทศทั้งไทยและต่างประเทศมั้ยเฉพาะในไทยเอาเลยโอเคลองดูลองดูไหมลองดูมีอะไรมาขายดีคอนเซปต์กูคืออย่างนี้วันนี้สมมติมึงซื้อโรงพยาบาลกรุงเทพเนี่ยซื้อไปปุ๊บอย่างที่มึงบอกเลยเป็นไงเข้าโรงพยาบาลก็ต้องจ่ายเหมือนเดิมก็ต้องจ่ายถูกไหมของเซเว่นกูซื้อไส้กรอกก็ต้องจ่ายเงินแต่วันนี้กูมีไอเดียแบบมึง DCA เหมือนกันแต่ว่าเข้าโรงพยาบาลมึงไม่ต้องจ่ายนะมึงมาดูคอนเซปต์กูเป็นนี้อายุยืนมึงก็กำไรถ้ามึงจากไปก็มีเงินก้อนก็คือให้ลูกให้หลานแต่ถ้ามึงยิ่งป่วยยิ่งคุ้มผลตอบแทนยิ่งดีไอ้เหี้ยมึงไม่มีใครอยากป่วยหรอกแต่เอามึงห้ามได้ป่ะล่ะวันนี้เดี๋ยวกูอดเอากั้นหายใจไม่ป่วยอย่างงี้เอามึงดูเด้อตอนนี้คอนเซ็ปต์คือวันเนี้ยปกติถ้ากูวางแผนเรื่องพวกค่ารักษาค่าอะไรพวกเนี้ยกูจะมีค่ารักษาค่าชดเชยแต่วันนี้เราจะคุยกันแค่ค่ารักษาแล้วก็เหมาจ่ายแล้วมาดูกันว่าเฮ้ยอุปกรณ์ร่างยังไงให้แม่งเหมือนเป็นหุ้นโรงพยาบาลแล้วเข้าโรงพยาบาลแล้วมีคนจ่ายเงินให้มึงแล้วยังกำไรอีกมาลองดูดิมึงดูนี่อันนี้คือค่าใช้จ่ายโรงพยาบาลกรุงเทพโอ้แม่งล้นว่ะนะก็คือถ้าเราดูตรงนี้นะนี่ห้องนี่สแตนดาร์ดเห็นไหมมันจะมีค่าห้องใช่ไหมค่าบริการโรงพยาบาลห้องสแตนดาร์ด5,000เลยเหรอ5,600ฮะโรงพยาบาลกรุงเทพล่าสุดนะอันนี้เพิ่งเอามาเองนี่ไปโหลดมาค่าบริการโรงพยาบาลอีก 1,800 ค่าพยาบาลอีก 3,900 เยอะไหมเฮ้ยเดี๋ยวนะวันหนึ่งเหรอเนี่ยวันหนึ่งฮะ 11,000 ครับโหพีคไหมฮะโคตรพีคแล้วว่าแสนกว่าบาทเมื่อกี้ปันผลจ่ายค่าพยาบาลยังไม่รวมค่ารักษาอ่ะเพราะฉะนั้นไอเดียของเราวันนี้นะฮะคือทำยังไงให้เรา1มีเงินค่าห้องเพียงพอ2มีค่ารักษาเพียงพอด้วยตอนนี้ผมก็เลยไปคุยกับลูกค้าท่านหนึ่งมาใช้โรงพยาบาลกรุงเทพเลยก็เลยขออนุญาตยืมสไลด์มานะครับปรากฏว่าอันนี้คือเคสจริงเคสจริงเคสจริงปรากฏว่าเนี่ยค่าห้อง 5,600 ใช่ไหมค่าบริการ 1,800 รวมกันก็คือ 7,400 ส่วนค่าพยาบาลตรงนี้ 3,900 จะไปอยู่ในค่ารักษาเพราะฉะนั้นต้องมีค่าห้องอย่างน้อยเนี่ย 7,400 เราก็เลยดูเอ๊ะแปลว่าถ้าคนคนนี้จะเข้าโรงพยาบาลกรุงเทพทํายังไงไม่ต้องจ่ายก็คือต้องมีค่าห้อง 6,000 แล้วก็มีค่าชดเชยอะไรวัน 1,500 รวมกันค่าชดเชยมันใส่โอเคครับเอามาใส่เป็นค่าห้องนะฮะแล้วก็จะมีวงเงินค่ารักษาเหมาจ่ายให้15ล้านดีมั้ยดีแต่ถ้าเราดูดีๆนะเมื่อกี้คือค่าบริการเป็นค่าห้องค่าพยาบาลแต่ถ้ามึงดูดีๆปุ๊บลงมาดูค่ารักษาบันเทิงมากเลยมะเร็ง316ล้าน
ไม่ตกใจตัวเลขเลยใช่ไหมผ่าตัดข้อเข่าเทียมเนี่ยประมาณ 180,000 ถึง 350,000 อันนี้ตัวเลขพี่ชายผมไปผ่ามาตัวเลขลูกค้าผมนิ้วถุงน้ำดีผ่าไป 300,000 ปันผลกูไม่พอแล้วล่ะปันผลไม่พอปันผลเพื่อนน่าจะผ่าไส้ติ่งได้โอเครันทดเลยรันทดแต่แม่งยิ่งผ่านไปค่าใช้จ่ายยิ่งเพิ่มอันนี้เดี๋ยวค่อยเล่าว่ามันเพิ่มยังไงนะครับแต่ว่าเวลาที่เราวางแผนต้องมีค่าห้องแล้วก็ค่ารักษาแยกกันนะครับแต่ทำยังไงล่ะให้แบบเฮ้ยมันได้ฟรีอ่ะเพราะยิ่งเวลาผ่านไปเบี้ยประกันสุขภาพยิ่งเพิ่มใช่ถูกไหมใช่เออแต่ปีเพิ่ม5ปีเพิ่มทีนึงทุกๆอายุลงท้ายด้วย1กับ6เออแต่ถ้าวันเนี้ยเราเป็นคนมั่งคั่งมั่งมีเราสามารถวางแผนให้บริษัทประกันเนี่ยจ่ายแทนได้อ่ะยังไงอ่ะอย่างงี้วันนี้ผมประกอบร่างครับเอาประกันสะสมทรัพย์ตัวนึงเข้ามาประกอบร่างทำทุนไว้ให้เขา1.2 ล้านเป็นตัวเดียวกันกับที่เราเคยเล่าเมื่อคลิปก่อนเอามาปรับใช้นะเสร็จแล้วก็เอา AA Heal Happy ตรงนี้มาใส่นะครับเติมค่าชดเชยนิดนึง 1,500 พอ 1,500 พออันนี้คือเคสจริงเลยใช่ไหมเคสจริงเลยใส่ให้เขาเยอะๆฮะเขาเอาแค่พอดีค่าห้องโอเคตอนนี้มันก็จะคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลเหมาจ่ายน้องผู้ป่วยในยกเว้นแค่3รายการก็คือค่าห้องนะค่าเวชภัณฑ์ค่าแพทย์ตรวจที่เหลือผู้ป่วยในเหมาจ่ายหมดซึ่งอันนี้มันไม่ใช่ไอเดียของรอบนี้หรอกนะครับอันนี้เดี๋ยวค่อยไปคุยกันค่ารักษาผู้ค่าชดเชยผู้ป่วยในตอนนี้ก็ไปแทนค่าห้องนะครับเขาจ่ายเบี้ยเนี่ยปีแรกรวมนะเบี้ยประกันหลัก 300,000 สัญญาเพิ่มเติม 41,000รวม 3,700 3,700คราวนี้ไอเดียคือไอ้ 3,300 เนี่ยผมเรียกว่าช่วงจ่ายหนักช่วงจ่ายหนักจ่ายหนักก็คือจะจ่ายหนัก 3,700 เนี่ยแค่10ปีหลังจากนั้นจะเหลือแค่สัญญาเพิ่มเติมแล้วก็ได้เหรอเออได้ดิลูกค้าคนนี้อายุ38เออเท่ากูเลยใช่มั้ยจ่ายหนักตรงนี้10ปีเป็น48แล้วจาก49จนถึง60ตรงเนี้ยก็ถือแค่ก้อนข้างหลังถูกต้องโอเคทีเด็ดมันอยู่หลังจากนี้นะครับลองดูอย่างนี้เบี้ยประกันนะผมรวมเบี้ยประกันให้ลูกค้าจาก38ถึง85นะผู้หญิงจ่ายเบี้ยอยู่ประมาณ5.5 ล้านครับแล้วก็ค่าชดเชย38ถึง80จ่ายอยู่ประมาณ 300,000 เนี่ยอันนี้คือช่วงทั้งหมดช่วงอายุเลยช่วงอายุเลยโอเครวมมาให้แล้วนะฮะพอรวมมาให้เสร็จปุ๊บ2ก้อนเนี้ยมีคนจ่ายแทนโดยที่เราเอาเงินให้เขาไปบริหารยังไงวะก็เหมือนที่มึง DCA หุ้นเมื่อกี้ใช่ไหมเอออันนี้มึง DCA ไป10ปีใช่ไหมหลังจากนั้นมึงก็จ่ายเบี้ยเบาๆแล้วเขาจะบริหารเงินให้มึงทั้งก้อนอ๋อแทนที่กูจะซื้อหุ้นปีละ300,000กว่าเนี่ยเออกูเอามาทำแบบเนี้ยใช้เงิน300,000กว่าเท่ากันถูกเออเออพอถึงเวลาปั๊บนี่มึงสังเกตเงินคืนเท่าไหร่9.8 ล้านลงทุนไปเท่าไหร่นะ5 ล้านกว่าบาทใช่ไหมลงทุนก็จะมีตัวนี้ใช่ไหมนี่เดี๋ยวกูรวมเลขมาให้ปุ๊บรวมเลขมาให้ตรงนี้3.3 ล้านใช่ไหมแล้วเมื่อกี้5 ล้านกว่าเดี๋ยวเราไปดูว่าเลขรวมเท่าไหร่แต่เอาเลขรวมตรงนี้หักด้วยตัวเนี้ยยังกำไรกำไรอีก900,000 กว่าบาทเออเพียงแต่ว่า900,000 กว่าบาทเนี่ยมึงต้องรอจาก60 ถึง 99นานนิดนึงแต่ระหว่างทางเนี่ยลองคิดเล่นๆนะ60 ถึง 99มึงจะไม่ป่วยเลยวะเออใช่ไหมป่วยอยู่แล้วไม่รอดหรอกทุก3 เดือนไอ้เหี้ย3 เดือนเดือนเป็นเดือนเอออ่ะคราวเนี้ยข้อดีของมันคือถ้ามึงวางแผนเกษียณนะไอ้ตัวเนี้ยมันคือกองทุนก้อนนึงเลยที่มึงใช้ทำให้การเกษียณมึงมั่งคั่งเพราะว่าจะไม่มีโรคพวกเนี้ยมารบกวนกับก้อนเงินอื่นเออไอ้นี้ก็จะจบในตัวของมันนะฮะไม่พอครับตัวนี้หลังอายุ60บริษัทประกันเขาจ่ายเบี้ยช่วยให้ยังไงวะเออเดี๋ยวผมมีตัวเลขเทียบให้ดูโอเคนี่หน้าตาเขาเป็นอย่างนี้นะครับอันนี้ถ้าเกิดเราแบบไปเร็วเราไปเร็วมันจะรีบตายอันนี้ก็จะมีผลประโยชน์เสียชีวิตให้ด้วยทำไมมันจ่ายเป็นปีๆอย่างนี้หรออ่าใช่เพราะว่าเราจ่ายเบี้ยเพิ่มยิ่งจ่ายเบี้ยเพิ่มใช่ไหมมูลค่าเขาเรียกอะไรมูลค่าเวรคืนก็เพิ่มเติมตามมันก็จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเป็นปีๆไปอย่างนี้นะครับแต่ทีเด็ดมันอยู่ตรงนี้ฮะเพื่อนดูอายุ59เงินคืนออกมา 140,000
อันนี้เป็นเบี้ยประกันเฮลแฮปปี้ผู้หญิง15ล้านอือไปดูอายุ59ครับจ่ายเบี้ยอยู่เท่าไหร่ 65,000 อืออือแปลว่าเอาเงินคืนหักไอ้ตัวเนี้ยยังเหลือเงินกินขนมนะฮะแอบหนีไปเที่ยวไม่มีแรงแล้วล่ะ60แล้วอ่ะคราวเนี้ยมึงดูดิเทียบกันเห็นมั้ย79เงินคืนเท่าไหร่ 200,000 201ใช่มั้ยอันนี้79ต้องการเบี้ย 224,000 อ๋อกําลังจะบอกว่าไอ้ตัวเนี้ยมันจะมาช่วยจ่ายคือมันเป็นเงินคืนถูกอ๋อเราก็ไม่ต้องรับเงินคืนแล้วก็เอาเงินคืนส่วนนึงไปจ่ายเบี้ยประกันเองถูกอ๋อแล้วความดีงามของมันคือเนี่ยมันใช้จ่ายแทนเราไปได้จน79เลยนะพออายุ80มันคืน 240,000 อันนี้เราเริ่มหนักแล้วเพราะ81มัน 320,000 แล้วไงเข้าใจเออแต่มันก็ยังช่วยเราอยู่ยิ่งแก่ก็ยิ่งอะไรอ่ะค่ารักษามันก็จะแพงขึ้นถูกต้องถูกต้องแต่คิดง่ายๆแค่วันนี้จาก60ถึง80มีคนมาจ่ายเบี้ยประกันสุขภาพแทนอ่ะก็ดีใจแล้วว่าจริงๆ81เนี่ยกูว่านะไปวัดเอาเออจริงๆอ้าวไปวัดได้เพราะอะไรรู้ป่ะมึงดูภาพเล่นๆตัวนี้เนาะสมมุติ81ปึ๊บมึงบอกวินกูเลิกทำประกันตัดตรงนี้ก้อนนี้ออกไปเลยแล้วมึงอยู่ต่อนะ81ถึง98ยังมีเงินคืนได้นี่ 200,000 กว่าบาท 300,000 บาทมึงเอาไปเข้าโรงพยาบาลเล่นๆได้ถูกไหมพอ99ปึ๊บมึงรับล้าน2สมมติว่ากูไม่ถึง99มึงรีบตายมึงก็เอานี่ไงช่องเนี้ยมูลค่าเวนคืนเป็นผลประโยชน์เสียชีวิตนี่ให้คนทั้งหลายอ๋อๆเข้าใจแล้วเลขตัวนี้มันจะลดลงเรื่อยๆถูกยังไงก็เหลือเงินมันเหมาะสําหรับคนที่ไม่รีบไม่รีบต้องอยู่ยาวๆใช่จะกําไรเยอะเลยแต่ถ้ารีบก็ไม่น่าเกลียดถ้ารีบก็คืออ้าวก่อนตายไม่คิดจะป่วยมั้งบ่ป่วยสิวะใช่มั้ยก่อนตายก็ป่วยน้อยพอป่วยก็เข็มแบบเนี้ยให้ดูภาพเบี้ยหลักจ่ายไปเท่านี้ครับครับสัญญาเพิ่มเติมจ่ายไปเท่านี้รวมจ่ายเบี้ย8ล้าน9แล้วกันเงินคืนรวมตั้งแต่60ถึง99 9ล้าน8แปลว่ากำไรอีก 9,400 ถ้าอยู่ครบถ้าอยู่ไม่ครบก็เอาทุนประกันอะไรกันไปแต่จริงๆจะบอกว่ามันคือก้อนเท่านี้ก็ไม่เชิงถูกนะเพราะว่ามันจะมีเงินที่เซตเทิลกันเองถูกต้องแต่อันนี้คือรวมหมดแล้วเงินคืนรวมเนี่ยก็คือเงินทั้งหมดที่มาเก็บที่เราเก็บมาได้ไม่เพราะว่ามันมีบางช่วงบางตอนที่เราไม่ได้จ่ายเบี้ยถูกต้องเพราะว่ามันเอาเงินคืนนี่แหละถูกต้องยัดไปจ่ายแล้วบางช่วงเหลือเงินด้วยก้อนมันก็จะมันจะไม่เป็นอย่างเงี้ยเป๊ะๆถูกไม่เป็นอย่างเป๊ะๆแต่ว่าอันนี้คือถ้าอยู่ครบแล้วอยู่ถึง85ใช้ทั้งหมดนะฮะอยู่ครบอันนี้ก็กําไรอยู่ 900,000 กว่าบาทแปลว่าอะไรแปลว่าแบบเนี้ยอยู่ครบก็กําไรแต่กูไม่ได้มองกําไรตรงนี้หรอกกูมองว่ามันสบายใจสบายใจเพราะอะไรอยากเข้าเคลมมั้ยทีเนี้ยยิ่งเคลมผลตอบแทนยิ่งเพิ่มทุกบาทที่มึงเคลมคือผลกําไรของกรมธรรม์ฉบับนี้นะว่ะแต่ว่าในเคสเนี้ยเค้าทําค่าชดเชยน้อยไปหน่อยโอ้ถ้าอยากอัดเต็มหมื่นก็ได้นะคือต้องบอกอย่างงี้ไอ้ไรเดอร์ตัวที่เป็นผลเค้าเรียกว่าอะไรชดเชยชดเชยมันไม่ได้แพงถูกถูกมันสตาร์ทประมาณ1,000ละ2,100คือมันไม่ได้แพงเลยเพราะฉะนั้นน่ะถ้าเป็นกูเคสนี้เป็นกูนะกูอัดเต็มอัดเต็มแล้วไอ้คำเนี้ยยิ่งเคลมผลตอบแทนก็ยิ่งจะคูณเท่ายิ่งคูณเท่ามีขึ้นไปอีกใช่ไหมถูกแล้วที่สำคัญคือมันไม่ได้ชดเชยแค่เวลานอนนะหมอเอามีดผ่ามึงไปนี่ตกใจแถมให้แถมค่าตกใจให้คูณให้คูณสองคูณห้าคูณห้าถ้าทำหมื่นจาก10,000ก็เป็น50,000ค่าสะดุ้งค่าตกใจให้ครั้งเดียวในรอบนั้น50,000เคสนี้ทำไปหรือยังยังเพราะฉะนั้นคุณพี่ครับรีบทำถ้าคุณพี่ฟังอยู่นะคือมันเพิ่มไปกี่ตังค์เอางี้ดีกว่าคือตอนนี้จ่ายไปได้300,000คือมันเพิ่มไปกี่ตังค์ก็คุณจะได้ผลค่าเคมต้องบอกอย่างนี้
วันละ10,000ใช่ไหมนอนโรงพยาบาลวันหนึ่งนะแล้วตอนออกจากโรงพยาบาลมีค่ายาประมาณอีก10,000แถมให้อีกถูกแต่ได้20,000ถ้าเอา1,500ก็ค่ายากับบ้าน1,500แต่อันนี้เราจัดให้แบบพอดีเขาเรียกว่าพอดีค่าโรงพยาบาลนะฮะยังไม่จบเคสแต่ว่าเป็นไอเดียที่น่าสนใจมากนะครับอย่างที่บอกจัดไปก่อนเป็นไงได้คนข้างหลังก็ได้ได้ยังไงนี่ได้แบบนี้เลย1คือถ้า3ปีนะรีบใช้ทําปีที่1ตายปั๊บเอาไปเลย1,200,000เอาจ่าย 300,000 ได้1,200,000กําไรมั้ยโอเคครับกําไรแล้วนะไม่อยากกําไรมึงจ่ายไป3ปีใช่มั้ยประมาณ1,000,000ถ้าตายได้1,200,000กําไรมั้ยนิดนึงกําไรอยู่นะใช่มั้ยแปลว่าเนี่ยถ้าเสียชีวิตได้ทุนประกันแต่ถ้าเกิดว่าเราเริ่มรับเงินแล้วอายุ60ไปแล้วมันจะมีมูลค่าเวรคืนการเสียชีวิตเขาจะดูว่าเอ๊ะถ้าวันนี้มูลค่าเวรคืนมันสูงกว่าทุนประกันเขาก็จะเลือกอันที่สูงกว่าไม่พอถ้าวันนี้มูลค่าเวรคืนเอามาเช็คกับเบี้ยประกันที่บวก 5% แล้วก็หักเงินคืนที่จ่ายไปแล้วอันไหนมากกว่าก็ให้อันนั้นให้อันนั้นน่ารักมากแบบนี้แปลว่าอะไรครับแปลว่าแบบเนี้ยให้เพื่อนนึกภาพเล่นๆเมื่อกี้เราจ่ายเงินไปประมาณ8,900,000ใช่ก็คือเราซื้อโรงพยาบาลทั่วประเทศเลย200แห่ง8,900,000จบเคสยังเหลือกำไรอีกต้องบอกว่าเราซื้อเมมเบอร์ VIP อย่าไปใช้กับแอนอื่นที่ไม่ใช่โรงพยาบาลนะชีวิตบันเทิงเอาได้ทุกที่เนี่ยเจ๋งว่ะเสร็จปุ๊บยิ่งใช้ยิ่งคุ้มจากเดิมเคสนี้นะ8,900,000จบเคสได้กำไรมา9,900,000กว่าบาทเข้าโรงพยาบาลครั้งหนึ่งสมมติเข้าไป1,000,000แปลว่าโครงการนี้กำไรมา1,900,000นะใช่เข้าอีกรอบหนึ่งหมดไปอีก1,000,000 2,900,000นะใช่แล้วเอาไม่ต้องเยอะฮะลูกค้าผมอายุประมาณ60เนี่ย2ปีที่ผ่านมานะเพิ่งเทิร์น602ปีที่ผ่านมาเคลมไปแล้วครับคนละล้านคนละล้านเขามี2คนเนี่ยเคลมเป็นคนละล้านคนละล้านนี่คือ3,300,000ครั้งนะเป็นมะเร็งไหมไม่ไม่ได้เป็นมะเร็งด้วยโอเคเป็นโรคทั่วไปนะฮะเชี่ยโอ้น่ากลัวใช่ไหมไม่ได้กลัวที่โรคนะกลัวที่แบบค่าใช้จ่ายอะไรใช่แต่ตัวนี้ถ้าเป็นมะเร็งนะมันมีทุน15,000,000ให้ใช่ไหมแต่ถ้าเป็นระยะลุกลามรุนแรงกลายเป็น30,000,000เลยให้4 ปียังไงก็พอดีไหมฮะอันนี้พออยู่ครบ99ผมคืนให้เพื่อนอีก1,200,000โอเคนะฮะก็ไอเดียเมื่อกี้ครับคุณเพื่อนฮะไม่ใช่เพื่อนเพื่อนไม่ใช่การเพื่อนคุณเพื่อนแล้วครับคุณเพื่อนสนใจสักฉบับไหมครับผมจะซื้อได้ทองโอ้โหเจ๋งว่ะเป็นไงเจ๋งเจ๋งไม่ผมเชื่ออย่างหนึ่งนะเขาบอกสังคมเราไม่มีความเหลื่อมล้ำผมบอกไม่จริงถูกไหมลองคิดดูว่าถ้าเราอยากทำแบบเมื่อกี้อ่ะเราต้องใช้เงินประมาณเนี้ยคนรวยเนี่ยมันหากำไรง่ายกว่าคนจนนะถูกไหมครับเพราะฉะนั้นวันนี้ก็นะลองพิจารณาดูนะครับถ้าวันนี้เรามีเงินก้อนหาคนช่วยบริหารใครที่มีศักยภาพแล้วไม่อยากให้มันคือไม่อยากให้ความไม่แน่นอนมันมาบดบังกับความมั่นคงไม่มาเบียดเบียนความมั่งคั่งเราของเราและของลูกเราของเมียเราถูกของทุกๆคนที่เรารักใช่อันนี้ช่วยได้นะครับก็เหมือนเคยนะฮะเคสก็จะให้คำปรึกษาสำหรับในคลิปนี้ก็ให้10ท่านนะครับติดต่อมาได้ที่ @wfam นะครับเป็น LINE นะครับนะครับหรือเป็นเบอร์โทรก็ได้โอเค0943582662นะครับไอเดียเมื่อกี้เพื่อนเพื่อนทำได้ถึง31ธันวาเอ้าอ๋อที่บอกครับคลิปที่แล้วว่ามันจะเต็มแล้วมันจะหมดแล้วใช่ไหมเขากำหนดไว้ว่าทำถึง31ธันวายังไม่มีแผนว่าจะต่อหรือเก็บเบี้ยไป700,000,000ขึ้นอยู่กับอันไหนถึงก่อนนะครับตอนนี้ยังไม่มีทีท่าว่าจะต่อผมใช้คำนี้ด้วยถ้าอยากใช้แผนนี้นะเพราะฉะนั้นก็รีบตัดสินใจอะไรกันครับสำหรับวันนี้นะครับเราสองคนลาไปก่อนสวัสดีครับครับ